ขอต้อนรับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการเสียงจากมหาจุฬาในช่วงที่2นะคะช่วงแรกกำลังสนุกเลยนะคะได้รับคำบอกเล่าจากคุณแม่ปิยวรรณนะคะซึ่งท่านเป็นผู้ริเริ่มเรียกว่าบุกเบิกก็ได้นะคะไปสร้างนะคะไปสร้างวัดป่าภูก้อนเริ่มจากวิหารนะคะซึ่งท่านบอกว่าตอนที่ท่านไปเนี่ยถนนเนี่ยมันไม่ใช่แบบนี้นะคะไม่ใช่กว้างขวางสะดวกสบายแบบนี้นะท่านบอกว่าต้องเอาโซ่พันล้อรถแล้วขึ้นไปนะคะเป็นหลุมเป็นบ่อสารพัดนะคะท่านอย่างไปนะคะดิฉันไม่ทราบจะคำพูดไม่มีแล้วนะคะตอนนี้ว่าผู้หญิง1คนนะคะมีครอบครัวมีฐานะมีทุกอย่างท่านบอกว่าเวลาท่านไปท่านต้องกอดลูกทั้ง3คนไว้ก่อนแค่นี้เราเป็นแม่เนี่ยนะคะเราก็สุดๆแล้วนะคะคือไม่รู้ว่าจะได้กลับมาไหมหรือว่าจะไปเจออะไรนะคะต้องขอให้คุณสามีคุณพ่อบ้านดูแลลูกๆให้ลูกๆดูแลกันเองท่านทำอย่างนี้เพื่อมาเป็นวัดป่าภูก้อนวันนี้ค่ะนะคะไม่ทราบว่าคำพูดหรือว่าถ้อยคำใดๆเนี่ยจะเหมาะสมนะคะกับคุณแม่นะคุณแม่บอกว่าคุณแม่ต้องเสียไว้ว่าบางอย่างนี่ฉันน้ำตาตกเลยข้างในนะคะว่าโอ้โหไม่มีอีกแล้วนะคะที่ใครสักคนหนึ่งนะจะทำเพื่อพระศาสนารักษาสัจจะของตนเองรักษาสัญญาของตนเองท่ามกลางเสียงที่ไม่ได้มีคำชมนะโน no. ไม่ได้มีคำสรรเสริญนะคะระยะเวลา20กว่าปี30ปีได้มั้งนะคะท่านบอกว่ามันต้องพิสูจน์ให้เห็นนะคะฉันเสียใจเหลือเกินที่อายุป่านนี้แล้วยังไม่ได้ทำอะไรเท่าท่านแม้แต่นิดเดียวทีนี้ไอ้ชีวิตที่เหลือต้องทำแล้วล่ะนะคะทำอะไรได้ต้องทำแล้วนะคะดังนั้นคงต้องขอคือค่ะความสำนึกที่ตัวเองจับจ้วงล่วงเกินพระพุทธเจ้าความสำนึกตรงนี้มันเป็นความสำนึกที่ยิ่งใหญ่ที่จะต้องทำอย่างไรท่านถึงจะอโหสิกรรมให้เพราะนั้นงานนี้งานเดียวที่จะทำให้เราเนี่ยพ้นกรรมพ้นเวรพ้นบาปหมายถึงว่าอย่างนั้นท่านอาจารย์จำนงมีความเห็นตรงนี้เช่นใดบ้างคะที่ท่านบอกว่าท่านต้องใช้ความเพียรเพื่อทดแทนเพื่อชดเชยในการนี่เป็นบาปกรรมนะที่จับที่ร่วงเกินพุทธเจ้าที่ท่านบอกแต่ตอนต้นว่าพุทธเจ้าอยู่ตรงไหนนะอะไรแบบนี้ค่ะคือไม่ถึงก็ร่วงเกินหรอกเรายังไม่เคยทราบนะไม่เคยทราบคือในความจริงพุทธเจ้าก็อยู่ในใจเรานี่แหละนะพระองค์ได้เคยตรัสได้ก่อนที่จะปรินิพพานบอกว่าภิกษุทั้งหลายถ้าสมนวนท่านพุทธทาสก็ลูกเอ๋ยนะบัดนี้พ่อก็จะจากไปแล้วคราวนี้พระองค์ไม่ได้ตั้งทายาทบอกว่าธรรมะและวินัยที่พ่อเทศนาและบัญญัติแล้วจะเป็นศาสดาของพวกเธอทั้งหลายคำสอนนั่นเองเนี่ยคำสอนเนี่ยคำสอนนั่นเองจะมาเป็นศาสดาจะแทนพระองค์นะคะเหมือนกับท่านยังอยู่ตลอดใช่ใช่นะเหมือนท่านอยู่ตลอดไปเนี่ยเราก็เอาพุทธเจ้ามาไว้ในใจเราเนี่ยคือธรรมะและวินัยนี่แหละมาอยู่ในใจเราเลยรู้สึกผิดมากว่าตัวเองพอคุณแม่ประสบเข้านะคุณแม่ก็เลยทำทุกอย่างเสียสละทุกอย่างได้รู้คุณของท่านมันเลยรู้สึกว่าตัวเองพลาดไปอย่างแรงโอ้แต่ไม่ล่ะกับกลายเป็นอะไรฮะเป็นบุญกุศลยิ่งใหญ่นะคะของคุณแม่เองด้วยมันถึงใจมันถึงจะสบายนั้นใจไม่สบายถ้าไม่ทำยิ่งใหญ่อย่างนี้ค่ะยิ่งใหญ่มากมันเหมือนมันหมดหนี้แล้วนะคะเหมือนเราสบายแล้วนะคะตอนนี้เราไปตรงไหนก็ได้แล้วไปตรงไหนก็ได้ยืนนอนตรงไหนก็ได้หลับสบายคือเพราะว่าหมดหนี้แล้วได้ขอสักการะการอโหสิกับองค์พระสัมมาพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ค่ะเพราะฉะนั้นวัดป่าภูก้อนที่คุณแม่เริ่มแล้วก็ทำมาเนี่ยตั้งแต่ที่จะไม่มีอะไรเลยคุณแม่บอกไม่มีเงินสักบาทอย่างที่คุณแม่บอกแล้วคุณแม่ไม่ขอใครด้วยอันนี้สิคะอันนี้สิคะสำคัญที่สุดคือไม่เอ่ยปากด้วยนะเพราะว่ามันยังไม่รู้จักยังไม่รู้จักเรื่องบุญเรื่องทานเรื่องอะไรยังไม่รู้จักเลยค่ะนะคะแล้วก็มาประสบความสำเร็จนะคะมาประสบความสำเร็จเอาจากการประพฤติปฏิบัติจริงๆนะคะคุณแม่ก็เปรียบให้เลยว่าเหมือนกับแม่น้ำทั้ง8สายนะคะแล้วท่านก็สรุปว่ามันเป็นแม่น้ำสายเดียวมาจนกระทั่งสำเร็จจนกระทั่งเป็นวัดป่าภูก้อนบริสุทธิ์หนึ่งค่ะ
จริญเมตตาตนและเจริญเมตตาคนอื่นบริสุทธิ์หนึ่งแล้วก็ความบริสุทธิ์ในการงานเพื่อจะพิสูจน์ตนนั้นแม่น้ำถึงเกิด8สายขึ้นแต่ถ้าไม่มีมรรคองค์8ก็ไม่มานะฮะค่ะมรรคหนทางนะมรรคแปลว่าหนทางไม่ใช่8สายสายเดียวโอ้แต่ว่าประกอบด้วยองค์8ประกอบด้วยองค์8นะคะมีทางสายเดียวอาจารย์ขยายความตรงนี้ค่ะเผื่อท่านผู้ชมจะได้เข้าใจตรงนี้ในเรื่องของมรรคค่ะคือพระพุทธเจ้าท่านรับสั่งว่าสมัยก่อนนั้นนะเขาคิดว่าการที่เราจะพ้นทุกข์ได้เนี่ย มันมีอยู่สองกลุ่มใหญ่ๆกลุ่มหนึ่งบอกต้องเสพกามให้ถึงที่สุดจนกระทั่งมันเบื่ออีกพวกหนึ่งบอกต้องบำเพ็ญทุกขกริยาทรมานตัวเองให้เจ็บให้ปวดถึงที่สุดแต่พระองค์ก็ลองมาหมดแล้วตอนที่เป็นคฤหัสถ์นะก็ตั้งอายุ16ถึง29เนี่ยมั้ยอภิเษกสมรสแล้วก็ไม่ใช่มีพระทายาองค์เดียวนางสนมกำนันปราสาทตั้ง3หลังคนเดียวได้ยังไงฮะเต็มที่บริบูรณ์เบื่อเลยเบื่อเลยแล้วเสร็จแล้วก็ไปบำเพ็ญทุกขกิริยาเกือบจะสิ้นพระชนถึงขั้นอุกฤษเลยก็ไม่ใช่ทางพ้นทุกข์แต่พระองค์ก็คิดว่ามันต้องมีทางพ้นทุกข์แน่แล้วคราวนี้ทางไหนล่ะพอไปนึกถึงตอนที่เป็นเด็กนะตอนเป็นพระกุมารพระราชบิดาไปแลกนาขวัญก็ไปนั่งสมาธิอยู่ใต้ต้นไม้จนตะวันบ่ายคล้อยแล้วเงาก็ยังไม่เคลื่อนนะพระราชบิดาไม่เห็นเข้าถึงก็ไหว้ลูกนะนะเนี่ยแล้วพระองค์ก็นึกถึงอันเนี้ยพระองค์ก็เลยเดินสายกลางไอ้กามสุขาริกายกเนี่ยมันเป็นขวาจัดอัตตกริยฐานโยกทรมานกายมันซ้ายจัดพระองค์ไม่ซ้ายจัดขวาจัดลองมาหมดแล้วก็เลยเดินสายกลางอยู่ตรงกลางนะเนี่ยนะมรรคมีองค์8เนี่ยค่ะแล้วก็เอาจากคำที่บอกว่ามรรคมีองค์8นี่คือทางดำเนินสู่นิพพานค่ะแล้วก็มาจับตรงนี้คือแม่ไม่ค่อยได้เรียนเรื่องพระค่ะนะพระไตรปิฎกอะไรแต่เอาจับไอ้ตรงที่ว่ามรรค8ประการเนี้ยจะทำให้เข้าสู่นิพพานก็เลยเดินตามมรรค8มาเรื่อยๆค่ะเดินมาก็อย่าจะใช่บอกมรรค8มรรคมีองค์8มรรคมีองค์8องค์8ก็จะประกอบด้วยสัมมาทิฏฐิใช่ค่ะที่เริ่มต้นสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิอันนี้คุณแม่ทูแม่ทราบซึ้งตรงนี้เลยสาธุทราบซึ้งเลยแล้วเดินตามนี่มาตลอดนะคะหรืออะไรก็พยายามที่จะให้สะอาดสะอ้านค่ะนะคะมันถึงสำเร็จนะคุณแม่ก็เหมือนกับคุณแม่เปรียบเทียบว่าเหมือนกับแม่น้ำทั้งหลายก็คือเงินทองก็หลั่งไหลมาหลั่งไหลมาทางนี้มีความเห็นชอบก็เขาก็มาทำเพราะเขาเห็นแล้วคุณแม่ตั้งใจจริงแล้วพอไปเราดำริเขาก็ทำอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ทำตามมาตลอดมาตรงนี้เลยมาเองเลยมาตรงนี้มาเองจนกระทั่งสำเร็จนะจนกระทั่งสำเร็จนะเป็นวัดป่าภูก้อนถึงปัจจุบันนี้นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้นะคะเป็นอุทาหรณ์นะคะเป็นบทเรียนที่ยิ่งใหญ่คือไม่มีในตำราเล่มไหนเด็ดขาดนะคะไม่มีคือมันไม่มีเวลาเรียนมันต้องเกิดจากแม่เกิดจากตัวเองเกิดจากข้างในปลูกต้นไม้ตลอดนะคะตลอดเป็น10ปีปลูกต้นไม้มาตลอดปลูกเพื่อจะให้มันให้มันหนามันทึบให้มันเอาจากกระทรวงเอาจากกรมป่าไม้ค่ะเดี๋ยวนี้คุณแม่ก็ยังปลูกอยู่ก็ตอนนี้ไม่มีที่จะปลูกแล้วเต็มแล้วแน่นเต็มไปหมดแล้วหลายสิบปีแล้วต้นใหญ่ๆแล้วหมดนะคะใหญ่หมดแล้วนะคะก็คือคุณแม่ได้ทำอย่างนี้นะคะปฏิบัติอย่างนี้มาตลอดนะจนกระทั่งเนี่ยระยะเวลายาวไกลมาก30กว่าปีแล้วนะคะที่อยู่ตรงวัดป่าภูก้อนนะคะคงเป็นคนสอนยากอะมั้งไม่ค่อยมีใครอยากสอนด้วยคงไม่ใช่มากกว่าค่ะเพราะบางอย่างเนี่ยทุกอย่างมันจะต้องเรียนรู้ด้วยตนเองอาจารย์มีความเห็นในการเรียนการสอนไหมคะว่าจะต้องเรียนรู้ด้วยตนเองอันนี้ในทางศาสนาจะเปรียบเทียบไว้ว่ายังไงบ้างคะอาจารย์คือพระพุทธเจ้าสอนแล้วว่าให้เราดำเนินตามมรรคมีองค์8เนี่ยนะมันจะต้องพ้นทุกข์ได้ตัวนี้ถ้าเราไม่ปฏิบัติตามมรรคมีองค์8มันไม่มีทางเพราะมีทางเดียวตอนนั้นนะทางสายกลางคือไม่ซ้ายจัดไม่ขวาจัดแล้วก็ไปนะคะขอกราบอนุญาตเรียนถามคุณแม่อีกครั้งนะคะคุณแม่มีทุกข์บ้างไหมคะทุกข์มากๆทุกข์มากๆอะค่ะ
ค่ะทุกข์มากๆความรู้สึกของคุณแม่คือคุณแม่เรียนรู้จักจากตัวตนคุณแม่จริงๆเลยอยากทราบอะค่ะอยากทราบใช่ไหมคะวันหนึ่งก็ไปนั่งอยู่ร้านอาหารที่โรงแรมเพรสิเดนต์ไปนั่งรอทานข้าวเสร็จแล้วก็พบบุคคลที่เคยเคารพท่านท่านเป็นผู้ใหญ่เป็นมหาเศรษฐีใหญ่มีเมีย8คนมีอะไรต่ออะไรมีสมบัติมากเป็นหมื่นหมื่นล้านนะเราจะเข้าไปทักท่านเอ๊ะทำไมท่านมาคนเดียวถ้ามาคนเดียวนี่เราก็ไม่กล้าทักแต่เดี๋ยวไปทักปั๊บเดี๋ยวท่านก็จะย้ายร้านหนีเราไอ้เราก็เลยเงียบไว้ก่อนกลับมาพอกลับมาแล้วมันเกิดสลดใจว่าแค่ไหนมีเงินเป็นหมื่นหมื่นล้านเนี่ยทำไมยังเดินคนเดียวแก่อย่างเงี้ยแล้วไม่มีคนเดินเป็นเพื่อนสองแล้วเราล่ะเราทำมาหาเงินอยู่เนี่ยและอนาคตเราเป็นอย่างเงี้ยเราไปนั่งคนเดียวโหยบ้าเลยนะคะมันตกใจมากมันกลัวมากเลยเงินทองนี่เป็นบ้าแล้วคือคล้ายๆว่ามันรู้แล้วว่ามันไม่ใช่ละข้างในมันเลยสะเทือนใหญ่เลยกลัวตายฮะแล้วตายดีไหมเนี่ยตายก็ไม่ดีแก่ละแก่อย่างนี้ไม่มีคนเข้าใกล้หรือเราเข้าใกล้ใครไม่ได้หรือไม่มีใครเข้าใกล้เรามันเลยสับสนวุ่นวายเลยบอกว่าอยากแก่ดีฮะตายดีอันนี้เป็นคำที่ต้องหาวิชาเลยพอว่าพรุ่งนี้จะไปหาวิชานี้หาวิชาตอนแก่ดีเนี่ยตายดีเนี่ยตายดีเนี่ยค่ะมันเกิดได้วันตรงนั้นมันกลัวตายมากตายแล้วไปไหนไม่รู้แล้วเงินทองเราล่ะเป็นบ้าเลยนั่งบ้าอยู่คนเดียวกลัวน้ำตาร่วงใหญ่เลยกลับบ้านนะแล้วก็ร้องไห้แล้วก็บอกจะไปหาตำราพรุ่งนี้เราจะหาวิชาให้คือปลอบตัวเองอย่างเงี้ยว่าพรุ่งนี้จะไปหาวิชาตำรามาอ่านปรากฏว่าปีห้าหลวงปู่ฟ่านมายืนถึงไม้เท้าสั่งทุดงอีสานเนี่ยฮะถึงได้มาอีสานที่คุณแม่มาอีสานก็ตรงนี้เองมาทุดงอีสานคือเห็นท่านเห็นครูบาอาจารย์เห็นท่านสั่งให้ไปทุดงอีสาน10วันสั่งเลยเหมือนไปทุดงอีสานไปทุดงอีสานลุกขมูลลุกขมูลก็คือเข้าไปในป่าเข้าไปในป่า10วันค่ะค่ะสั่งเลยด้วยการที่ท่านเห็นท่านนะฮะครูตัวสั่นมากเลยนะแล้วก็ไม่ทราบว่าท่านเป็นใครไม่รู้เป็นใครมันต้องไปตามหาต้องไปหาประวัติหาอะไรอะไรจากวัดไตรมิตรไปดูว่าพระองค์นี้เป็นใครอะไรไปเปิดดูแล้วถึงได้รู้ว่าเป็นหลวงปู่ฟั่นแล้วคุณแม่ก็ไปจริงๆทุดงจริงๆมันต้องไปฮะกลัวนะแล้วคุณแม่ตั้งเป้าไปในจังหวัดอื่นไม่ไปอะคะไม่พุ่งไปท่านบอกให้ไปอีสานถ้าไปพุ่งไปอีสานต้องไปหาพระก่อนไปหาพระวัดธรรมมงคลไปหาพระช่วยนำพาไปทุดงก่อนไปถามท่านว่าท่านเคยทุดงไหมพูดมาจากมาฟังฝันนั่นแหละท่านบอกเคยไปสิเป็นพระไม่เคยทุดงได้ไงงั้นพาทุดงหน่อยสิทีนี้ก็เลยเป็นเรื่องเลยต้องไปซื้อล่มซื้อกดอะไรตัวอะไรเครื่องทุดงทุดงทั้งหมดเลยซื้อไปใส่รถตู้กันไปทุดงอีสานไปสกลนครก่อนแล้วมาพบที่ตัวเองจะตายยังไงเนี่ยจากพระเดชพระคุณหลวงปู่เทศรังสีโอ้ไปกราบเราจะตายอย่างนี้ตั้งใจปั๊บเนี่ยท่านหันวับมาเลยนะข้าพเจ้าตั้งจิตขอตายอย่างหลวงปู่ถ้าตายอย่างหลวงปู่ไม่ได้ก็ขอเป็นคนแก่ที่ใจดีที่สุดท่านหันฝักมาเลยฮะจากนั้นก็อยู่กับท่าน 3-4 วันเนี่ยได้องค์แรกเนี่ยทำให้ได้จากที่ตายได้ด้วยตัวเองนะอย่างนี้เขาเรียกว่าได้ด้วยตัวเองใช่ไหมคะการเรียนที่ได้ด้วยตัวเองใช่แต่เนี่ยคือว่าตามหลักมงคลสูตรข้อแรกคือไม่คบคนพาลคบบัณฑิตนี่เพราะคบบัณฑิตตัวมงคลสูงสุดได้พบหลวงปู่เทศรังสีเลยนี่คือแบบที่ตายของเราได้ตรงนี้เลยได้ตรงนี้ก็รับใช้ท่านมาเลยค่ะเติบแปลกครับเป็นเรามันจะเป็นบุญของคุณแม่ถ้าคุณแม่เห็นท่านผู้ใหญ่นั้นแล้วคุณแม่กลับหันว่าตัวเองเนี่ยกำลังจะทำงานใหญ่กลับมาดูตัวเองนี่เราหาเงินไปเนี่ยแล้วพอตอนนั้นเนี่ยลูกเต้ามันไปคนละทางสองทางเราอยู่กับใครแบบนี้เลยแล้วลูกจะเข้าหาเราได้ไหมเราจะมันลำบากแล้วตอนนี้พอคิดอย่างนี้มันก็ตกใจตกใจมากไอการที่เราเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างนี้นะคะแล้วก็เกิดธรรมะขึ้นอย่างนี้นะคะเขาจะมีการเปรียบเทียบในศาสนาในธรรมะข้อไหนคะพระอาจารย์อันนี้มันทำให้เกิดธรรมปีติธรรมปีติพุทธเจ้าบอกธรรมปีติสุขังเสติมีคนมีธรรมปีติเนี่ยจะมีความอยู่เป็นสุขค่ะอ๋อ
คือเราปีติในธรรมอันนี้เองเข้าใจแล้วล่ะเข้าใจตรงนี้แล้วล่ะค่ะว่าการเกิดปีติเพราะเกิดธรรมปีติเนี่ยทำให้คุณแม่อยู่ได้ไงคะคุณแม่อยู่ได้ท่ามกลางปัญหาที่คุณแม่เริ่มสร้างวันป่าภูก้อนเพราะคุณแม่มีตรงนี้ไงได้ไหมคะท่านอาจารย์บอกดิฉันจะทราบเลยหนึ่งพอเราได้ปั๊บเรารู้ปั๊บเนี่ยมันเกิดปิติปิติมันทำให้เราอยู่มันทำให้เราอยู่ได้เพราะเรามีธรรมปิติธรรมะเนี่ยจะอยู่กับเราแล้วเราเกิดปิติแล้วเนี่ยคุณแม่ไม่กลัวแล้วใช่ไหมคะตอนนี้คุณแม่กลัวไหมคะไม่กลัวค่ะไม่กลัวแล้วคือหมายความว่าตอนนั้นกลัวอยู่ค่ะแต่ว่ามันนั่งสวดนั่งภาวนาไม่ได้แล้วหลวงปู่ฟั่นคงจะให้มาถึงให้ทำงานเลยให้ทำงานออกมาให้ทำงานเลยมันจะอยู่ได้มารับผิดชอบอะไรต่ออะไรเนี่ยใกล้ๆมารับผิดชอบใหญ่เพราะว่าต้องไปขอจากกรมป่าไม้มาอย่างเงี้ยมันก็ต้องทำให้กรมป่าไม้เขาชื่นใจนั่นน่ะสิคะนะคะถึงได้สำเร็จมีบุญคุณทั้งนั้นเลยคุณนะคะแล้วก็ได้ทดแทนเขาเนาะได้ทดแทนหมดเลยเขานะคะแม่สบายแล้วมากเลยคุณแม่สบายแล้วนะคะเพราะฉะนั้นนะคะทุกท่านนะคะท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านนะคะถ้าท่านใดสนใจนะคะที่จะไปวัดป่าภูก้อนนะคะจากประวัตินะคะที่ได้นำเสนอมาถึง2สัปดาห์ด้วยกันนะคะก็เรียนเชิญนะคะถ้าเผื่อจะไปนะคะให้ติดต่อนะคะคุณหฤทัยจันตะเขียนนะคะที่เบอร์โทรศัพท์นะคะ0818669752นะคะแล้วก็อีกท่านหนึ่งค่ะคุณปรีดาวันรุจิกนกกาญจนานะคะเบอร์โทรศัพท์ของท่านคือ0891119119ค่ะนะคะเรียนเชิญเลยนะคะจะได้ไปพบความจริงนะคะแล้วก็ได้เห็นสิ่งนะคะที่คุณแม่ปิยวรรณวีรวรรณท่านได้ก่อสร้างมามือของท่าน2มือตรงหน้าดิฉันตรงนี้นะคะจะได้เห็นว่าท่านเดินด้วยเท้าด้วยมือองคาพยพของท่านไปตรงนั้นมาก่อนและตอนนี้งดงามงามสง่านะคะจันทร์โรงพระศาสนานะคะขอเรียนเชิญทุกท่านค่ะวันนี้ทางรายการเสียงจากมหาจุฬาต้องกราบขอบพระคุณวิทยากรทั้งสองท่านนะคือท่านศาสตราจารย์พิเศษจำนงทองประเสริฐและคุณแม่ปิยวรรณวีรวรรณวันนี้ดิฉันดร.กิตติกาวลัยธัญญสิรินะคะขอกราบลาท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านไปก่อนนะคะสัปดาห์หน้าพบกันใหม่ขอบพระคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณ